ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอพารวยโอปอพารวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจนะฮะเสี่ยโอปอนะครับผมแล้วก็โอปอพารวยแฟนเพจนะครับ FC ครับผมครับวันนี้เราจะมาตามความฝันของน้องสาวกทมนะฮะหลังจากที่รอบเมื่อกี้นะครับคลิปที่ผ่านมาเป็นเลขลับนะฮะกทมที่เพื่อนส่งมานะครับแต่วันนี้เป็นเลขความฝันนะครับ FC ครับความฝันของเจ๊น้องจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปแนวทางของเจ๊น้องจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับปฏิลาครับพี่น้องน้องสาวกรุงเทพมาจากเสียงเสียงเรียกที่เขาจะเรียกรับวงในเสียงแล้วฝันจังไหนรูปแบบหน้าท่าสิออกมาจังไหนมาเปิดกันฟังกันมื้อนี้ว่ายำเอาโตเจ้น้องเพิ่นมักเนาะค่ะค่ะคือว่าฝันบ่ค่ะหลังจากปล่อยเลขไปหลังจากปล่อยเลขรับไปนะจ๊ะเลขงูทรงมาให้พอดีย่ําขึ้นเมื่อนั้นมันเป็นวันศีลเนาะมื้อปล่อยย่ามันขึ้นไปแล้วนอนฝันจ้ะฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งโตใหญ่หุ่นใหญ่เนาะจ้ะสูงฝันกันเขามาในเฮือนเนาะจ้ะมานี่เพิ่นก็วางโทรศัพท์ไว้จักมันไผโทรมาหาเพิ่นก็เลยไปหยิบมาเบิ่งมานี่เพิ่นก็เลยศูนย์ให้ศูนย์ให้ก็ไปหยิบโทรศัพท์เพิ่นแม่นก็เลยจับโทรศัพท์หนีหนูก็เลยไปนอนในฝันน่ะมานี่นอนไปปิดไฟนอนเนาะนอนไปสักพักหนึ่งไม่ยืนอยู่ปลายเท้านอกจากคนว่ากูยิงมึงได้หนีวะสันที่แรกแต่ยังยินบ่ชัดนอกจากก็เลยมันนี่เพิ่นก็บอกอีกรอบสองกูยิงมึงได้หนีวะสันหนูก็ตกใจตื่นมาเนาะมันจะยิงหนูเนาะกระจับได้มีดข้างๆไปฟันเขาก่อนเขาจะยิงเนาะในฝันไปฟันแขนขาดเลยจ้ะแขนข้างขวาขาดเลือดไหลเต็มอยู่เพิ่นก็ล้มไปนอนกองกับพื้นเสียชีวิตจ้ะในฝันหนูก็ไปซองมันไกลๆอุ้ยฝันเขาเสียชีวิตก็เลยกรีดไหลวันนี้ก็เลยตกใจก็เลยตื่นจ้ะเสียงตัวไหนล่ะเสียงตัวไหนเมื่อนั้นจะเป็นปล่อยเหล็กลับไปนะจ้ะเหล็กลับมูทรงมาให้ย่ำขึ้นมากับฝันได้จ้ะแสดงว่าเลขเข้าเลยเนาะอย่างนี้เนาะผู้ชายจ้ะผู้ชายเหรอครับแม่นจ้ะผู้ชายตัวใหญ่ฟันแขนขาดเลยจ้ะเสียชีวิตพร้อมหลังจากปล่อยเหล็กรับมือนั้นไปจ้ะจะขึ้นมากระตุกกระฟันเลยจ้ะมือขึ้นนั้นถามว่าเป็นตัวอย่างไหนในฝันจะเป็นเจ๊น้องจะตีเป็นตัวไหนครับตายก็จะเป็นศูนย์นะจ้ะผู้ชายนี้เหล็กยังก็จ้ะผู้ชายก็ห้าหกหรือห้าหรือหกจ้ะแหละผู้ชายก็หาก็สี่เลยสี่ศูนย์ก็ห้าศูนย์แล้วเนาะแต่ว่าพูดทั้งคนกับว่าคันฟันนักชนะนี่ก็เลขก็อาจจะเขาเลี้ยวนะเนื้อท่าปล่อยมากวันนั้นปล่อยหรือว่ามันเป็นหย่ำเนื้อท่าเนื้อท่าที่มันปล่อยมากคือตัวใดก่อนเมื่อนั้นย่ำเหมือนเสาเนาะกับปล่อยเลขรับไปจ้ะ149จ้ะกับยังนอมูชมใหม่โอ้ในฝันก็มี50มันเก่าที่เราต่องวดกันอันนี้เป็นความฝันรอบแรกเป็นเลขลับนะครับ50มีอยู่แล้วอันนี้สิเป็นเลขลับหลังจากปล่อยเลขชุดนี้ไปแล้วนอนฝันจ้ะนี่ชุดนี้เลยโอ้มึงไม่ต้องมี914 9342615 42ตัวเน้นตัวม่วงเป็นที่หน่อยเด็กที่ตัวท่านโอ้ยบ่แม่นได้พี่บ่แน่ได้พี่น้องเพราะว่าผู้ชายเป็น4เลยเนาะเป็นบ่เราเป็น4เจ๊น้องเป็น4 450แม่งั้นแล้วเพราะเจ๊น้องเป็นคนฝัน FC ตีเบิ่งต้องตีดูนะเอ็ดวินตีมันเสร็จหลายแม่นครับนี่มี2สูตรละกะเลขฝันรอบแรกค่ะเอาขอเพิ่มเลขฝันรอบแรกแต่ว่ามาเพิ่มให้ฝันนี่ตั้งหากอันนี้คือความฝันเจ๊น้องมีซามิจ้ะอันนี้ฝันรอบแรกฝันรอบแรกครับรอบ2มีซามิอันนั้นเลขลับน่ะตั้งหากอันนี้เลขฝันล้วนๆแล้วแต่ FC จะมักตัวใดปานนี้ให้เจ๊น้องเขียนเลขใส่สรุปเลขฝันเจ๊น้องเลยว่า
เลขรับก็เลขฝันเจ้น้องสีเน้นตัวใดคัดออกไปเลยค่ะเขียนใช้ทั้งหนังเขียนใช้ทั้งหนาเลยค่ะเขียนใช้ทั้งกันเลยแต่รูปแผ่นเดียวเลยเอาเจ้น้องชอบส่วนตัวครับง่ายเลยจุดห้าสี่สองหาศูนย์กับกันไวเนาะห้าศูนย์มีไหมมักสองตัวหนึ่งได้หาศูนย์โอ้เพิ่งมักเจ็ดหาก็สี่ศูนย์ไม่สี่เจ็ดหาสี่สองครับนี่เลขมักหาสี่สองอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับจุดห้าและสี่สองเป็นอะไรชื่อตัวชายเป็นขันมักว่องกลมใบแม่ขันขันมักคือแต่ปุ่นมากกับฝันซ้ำเห็นไหมคะแน่ค่ะมาท่านฝันอีกเนาะอันนี้เป็นเลขฝันป่ะเนี่ยจ้าอันนี้เป็นเลขฝันฝันรอบแรกจ้าตัวของเชิงอยู่ไปฝันรอบแรกตัวของล่างเนี่ยไปฝันสองอันนี้ที่เป็นเด็กชอบจ้าขัดมาให้ขัดมาให้ไปหน่อยชื่อตัวจันนะจ่าตีเสียงเลขหนึ่งทั้งสองสุดสองสุดไปขออันท่วนความฝันรอบที่สองให้เอฟซีตีซอยเด้อค่ะว่างไว้ก่อนค่ะพี่น้องรอบที่สองมาจ้ะล่าสุดเลยหลังจากปล่อยเครื่องเหล็กรับเหล็กฝันไปหลังจากปล่อยเหล็กฝันกับเหล็กรับไปนอกจากปณีกะเหมือนนั้นเป็นวันพระถ้านอนไปนอกจากในฝันนั้นไปจับปึงโทรศัพท์เขาโทรศัพท์เขาดังเป็นผู้ใส่หุ่นใหญ่ตัวใหญ่นอกจากไม่ได้อ้วนนี่จะกามใหญ่นอกจากตัวใหญ่เพิ่นกะไปจับบึงโทรศัพท์เพิ่นก็เลยเครียดให้บัดนี้เพิ่นก็เลยย่างหนีนี่หนูก็เลยเข้าไปนอนเนาะจ้ะนอนได้แป๊บนึงเพิ่นก็ย่างมาปลายเท้าเนาะเพิ่นว่ากูยิงมึงได้หนีว่าซั่นมาทวงเจ้น้องเด้แม่นทวงห้อง2รอบรอบที่2นี่ตกใจแห้งก็เลยลุกขึ้นได้จับมีดได้ไปฟันแขนขาจากแขนข้างขวาก็ตายเลยเสียชีวิตเลยผู้ชายคนนั้นเล่นกองไม่มีเพิ่มมหาศูนย์จ้ะกัดก็บ่แน่ได้เนาะแม่นหรือว่าเลขสีขาวแล้วก็เป็นไปได้ FC ก็คอมเมนต์มาเด้อนี่เป็นความฝันคุณน้องคนก็ว่าคุณน้องคนก็ว่าฝันลักษณะนี้เลขเขาแล้วเพิ่นว่าจ้ะเพิ่นตีให้โอ้แสดงว่า FC โทรมาได้ชอบส่วนตัวตัวใดก็ชอบส่วนตัว7หากับ42จ้ะ75กับ42ชอบแห้งๆเลยนะจ้ะแสดงว่าจัดตัวนี้ไว้ไลอันนี้โค้งสุดท้ายป่ะค่ะโค้งสุดท้ายจ้ะค่ะกับเลขลับกับสิมีเครื่องเลขลับเนาะเครื่องเลขฝันล่ะค่ะโค้งสุดท้ายเลขลับนี่มู่ทรงหายบ่เกี่ยวกับฝันเนาะแม่นค่ะนี่เป็นเลขลับค่ะนี่ครับเป็นเลขลับครับเขาจะหวดล่ะค่ะเลขลับนี่เขาหวดจ้ะโอ๊ยหางหวดที่6นี่รุดหมวดที่7หมวดเมื่อกี้นี่เขาจ้ะรุดหมวด1 7หมวดแปลว่าเขา7หมวดแม่นนี่คือเลขลับวงในที่เขาส่งมาให้ครับพี่น้อง FC เพิ่นเสียงชุดนี้ล่ะเพิ่นก็เลยฝันลักษณะนั้นนี่ครับพี่น้อง FC เพิ่นเสียงชุดนี้แล้วเพิ่นก็ฝันแนวนี้ครับหมวดที่แล้วนี่เขาเลขลับแม่นบ่ค่ะเจ๊น้องหมวดที่แล้วเขาเลขลับหมวดก่อนเข้าเลขฝันจ้ะหมวดที่เลขลับรุดนี่เขาเลขฝันจ้ะสลับกันสลับกันสลับกันฝันกับแม่นเลขลับกับแม่นตัวนี้ค่ะมือนี้กับโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องค่ะ FC ค่ะพิจารณาดูชอบต่างๆด้วยค่ะเด้อเป็นแนวทางเท่านั้นแนวทางนี้เขาไม่รู้เจ๊น้องก็แบ่งปันให้เนาะค่ะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ๊น้องนะครับสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566ครับผมขอบคุณครับแนวทางนะครับผมของน้องสาวกทม.นะครับ FC ครับผมโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายวันนี้เป็นเลขความฝันนะครับผมเป็นเลขความฝันของเจ๊น้องนะฮะแล้วก็เป็นสรุปทั้งหมดนะครับเป็นตัวที่ชอบด้วยนะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ FC ครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ